หลายเดือนก่อนเราคุยกันไปว่ามีสถิติร้อนต่อเนื่อง9เดือนบ้าง10เดือนบ้างนะคะล่าสุดยืนยันแล้วว่าถ้านับจนถึงเดือนที่แล้วคือเดือนพฤษภาคมเนี่ยโลกร้อนทุบสถิติต่อเนื่องครบ12เดือนแล้วนะคะกับข้อมูลอีกชุดนึงที่เผยมาในเวลาไล่เลี่ยกันชี้ว่าช่วงอีก5ปีข้างหน้านับจากนี้อาจจะมี1ปีเต็มที่โลกร้อนขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสค่ะหน่วยงานติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของที่ยุโรปเนี่ยเผยข้อมูลล่าสุดออกมาระบุว่าทุกเดือนในรอบ12เดือนที่ผ่านมานับจนถึงพฤษภาคมเนี่ยนะคะทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนๆโดยอุณหภูมิเฉลี่ยรอบ12เดือนจนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาถ้าดูทั่วโลกคือสูงกว่าอุณหภูมิโลกในยุคก่อนอุตสาหกรรมแล้ว 1.63 องศาเซลเซียสทำให้ช่วง12เดือนก่อนหน้านี้เป็นระยะเวลาที่โลกอุณหภูมิอุ่นที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติเมื่อปี1940แต่ว่าบอกว่า 1.63 องศาเซลเซียสที่ร้อนขึ้นเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าอุณหภูมิความร้อนของโลกเราเพิ่มขึ้นเลยจุดเปลี่ยน 1.5 องศาเซลเซียสที่เราตั้งเป็นหมุดหมายของการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โลกร้อนเนี่ยเพราะว่าตัวเลข 1.5 องศาเซลเซียสเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องเป็นค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในระยะหลายทศวรรษต่อเนื่องกันแล้วก็ต้องดูประกอบกันกับการเกิดผลกระทบทางสภาพภูมิอากาศที่ไม่อาจจะแก้ไขหรือว่าย้อนกลับไปให้ดีเหมือนเดิมได้ขณะเดียวกันมีรายงานอีกฉบับหนึ่งออกโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกอยู่ในสังกัด UN นะคะออกมาระบุว่าเวลานี้มีโอกาสถึง 80% ด้วยกันที่ในช่วง5ปีนับจากนี้อาจจะมีอย่างน้อยๆ1ปีที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเราจะเพิ่มขึ้นสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสนานตลอดทั้งปีเป็นครั้งแรกหลังจากปีที่แล้วเนี่ยถ้าดูโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์ในลักษณะนี้จะอยู่ที่ประมาณ 66% เท่านั้นซึ่งถ้าย้อนไปไกลกว่านี้สักประมาณ10ปีย้อนไปดูสักปี2015มีโอกาสไหมที่โลกจะเจอปีทั้งปีเต็มๆที่ร้อนเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมโอกาสเนี่ยแทบจะเป็น0เลยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลแน่นอนว่านี่เป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกอย่างเมื่อปีที่แล้วก็มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงจนทำสถิติใหม่ทั่วโลกแม้ว่าหลายๆประเทศจะบอกว่ากำลังเดินหน้าข้อตกลงจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนพลังงานหมุนเวียนมาแทนที่ก็ตามแต่ในความเป็นจริงถ้าไปดูในตลาดก็คือถ่านหินน้ำมันก๊าซต่างๆยังเป็นตัวเลือกทางพลังงานรวมแล้วมากกว่า3ใน4ของการใช้พลังงานทั่วโลกและอัตราการใช้ความต้องการการใช้พลังงานประเภทน้ำมันก็ยังอยู่ในระดับที่สูงมากทั่วโลกเช่นกันก็เลยมีความเคลื่อนไหวจากอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่ออกมาเรียกร้องให้ลดเรื่องของการผลิตพลังงานฟอสซิลแล้วก็การใช้พลังงานฟอสซิลลงให้ได้ 30% ภายในปี2030เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งเขาเรียกว่าเป็น climate hell นะคะนรกในเชิงสภาพภูมิอากาศแล้วก็มีล่าสุดกูเตเรสก็ออกมาเรียกร้องให้แบนโฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเขาเปรียบเทียบว่าบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่บริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยไม่ควรจะได้โอกาสในการโฆษณาเพราะว่าภัยที่พลังงานฟอสซิลก่อต่อโลกอยากให้เทียบเหมือนกับบุหรี่ที่บริษัทบุหรี่ก็จะไม่ได้โฆษณาทีวีอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะเป็นสิ่งที่แบบสูบเข้าไปไม่ดีกับร่างกายเช่นเดียวกันกับพลังงานฟอสซิลที่ยิ่งใช้ยิ่งไม่ดีกับโลกมันจะผลักดันเพื่อให้เกิดขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหนนี่น่าจะยากนะผมจำไม่ผิดนี่คือย้อนกลับไปตอนประชุมขอบ28ใช่ไหมครับที่โอ้โหกว่าจะผลักดันข้อตกลงอะไรกันได้ใช้เวลาร่างกันไม่รู้กี่วันต่อกี่วันกว่าจะได้แนวทางที่ชัดเจนในเรื่องของการที่จะลดภาวะโลกร้อนในอีกหลาย10ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าประเทศในกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันเองเขาก็ไม่ได้ยอมง่ายๆเหมือนกันเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าเขาใช่แล้วอย่างหลังโควิด19มาผู้ผลิตน้ำมันเองก็เจ็บไงใช่ตอนนี้ก็เหมือนกับกำลังกอบโกยคืนครับ